ซึ่งรุ่นต่อๆมาก็ทำหนังสั้นเพื่อหาเงินเข้ากิจการนิสิตนะครับสมัยนั้นฐานหนังถาปัดดังมากนะโรงเรียนเตรียมโรงเรียนอะไรเนี่ยนะก็จะล่ำลือกันเราจะเอาไปฉายที่โรงภาพยนตร์สมัยก่อนก็อาจจะมีเพชรรามาซึ่งแถวอยู่แถวประตูน้ำตูตอนตีห้าหรืออะไรอย่างงี้มั้งตีห้าครึ่งกันแล้วแต่นี้ก็คือต้องจัดรอบก่อนที่เขาจะฉายจริงๆก็จะมีวงดนตรีดังๆอ่ะมาเล่นแล้วของหนังถาปัดเนี่ยมันตัดดนตรีออกไปเอาหนังถาปัดมาลงแทนสนุกมากหนังถาปัดนี่โลการเมืองมั่งโลอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะมีหนังโฆษณาในทีวีซึ่งเราก็จะล้อเลียนตอนนั้นมีเพอร์แอนดีนเป็นบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียงเขาก็ไข่มุกและคณบดีขอเสนอเพื่อนท่านคณบดีแทบจะหัวล้อตกก็อีกก็แปลงเป็นไข่มุกกับคณบดีแล้วก็เอาโฆษณาแปลงเล่นบ่าบอคอแตกอะไรก็แล้วแต่หัวล้อกันสนุกสนานก็จะต้องมีเนี่ยสไลด์สไลด์นี่ก็เป็นคำเตือนต่างๆบ้าๆบอๆบ้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งเอ้ยเราก็ขำดูแล้วก็โอ้ยตายจะตายชักไม่ได้ตัวดิ้นตัวงอสิงโตเมโทรแล้วก็จะมีสิงโตออกมาอ่างอ่านั่นแหละหน้าพี่เปรมก็ออกมาที่ตรงนั้นแหละนะแทนสิงโตแล้วก็เป็นสิงโตปลอมที่มันสวยงามมากอ่ะแล้วก็ไม่มีใครทำได้เหมือนพี่เขาอีกแล้วอ่ะโผล่หน้ามาคำรามใครรู้ว่าหน้าพี่เปรมเขียนหนวด3เส้นเหมือนสิงโตเพชรเลยคือหน้ายุ่งไปเยอะเลยครับหนังขาวในปีที่ผมทำเนี่ยมันมีสารคดีเกี่ยวกับแฟชั่นแต่ผู้หญิงไม่มีก็เล่นด้วยต้องเอาผู้ชายหน้าด้านหน่อยให้มันเล่นอย่างไอ้จุ๊กชาวฤทธิ์สุวัติกุลแม่บ้านผู้ชายฉลาดเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาจำเป็นชุดไปช้อปปิ้งเดี๋ยวไปเดินที่สยามสแควร์เดี๋ยวไปเดินมาหนาบก็ขาดต่อจากโฆษณาหรือข่าวพวกนี้นะคะก็จะเป็นหนังสั้นถาปัดที่ทุกคนรอดูค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยหนังจริงก็เขาก็บอกว่าวันนั้นจะมีการถ่ายหนังก็สั่งให้มาอีกหนึ่งทั้งหมดเลยสถานที่ก็คือตรงร้านเจเล็กซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วอยู่ข้างหลังคณะเนี่ยก็เอาโต๊ะทานข้าวนั่นแหละมาแล้วก็มีเกมพวกผู้ชายแต่งตัวเป็นพวกคาวบอยพี่กึ๋งเนี่ยถูกสั่งว่าขี้วขี้ต้าขึ้นไปปีนขึ้นไปบนโต๊ะแล้วก็เดินทำท่าร้องเพลงแล้วผู้ชายก็นั่งแงนมองเราแล้วก็ไม่มีความรู้สึกอายอะไรเลยเขาสั่งให้ทำเราก็ทำแต่ก็ทำมาแล้วว่าเออแล้วเราขึ้นไปอยู่บนนั้นได้ยังไงนะคะที่ดังที่สุดตอนนั้นนะของเขาคือไอ้ Formula with Love เนี่ยพี่กิติศักดิ์ใจจงกิจนะพี่บุญอุ้มเลยค่ะรุจิเรื่องไม่แน่ใจสองคนนี้เขาเป็นผู้กับแล้วเป็นผู้คิดพล็อตเรื่องทั้งหลายไทยแดมรูเดี๋ยวนั้นดังมากเป็นห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นมาครั้งแรกซึ่งโอ้ใครๆก็แห่ไปที่ไทยแดมรูมันมีบันไดเลื่อนก็ไปถ่ายไล่จับผู้ร้ายกันไปในนั้นนะโอ้ผู้คนแตกตื่นเอ้ามึงลงบันไดเลื่อนมาบันไดเลื่อนขึ้นแล้วก็วิ่งลงมาอะไรเงี้ยชาวบ้านดูกันเต็มพี่หนวดเล่นเป็นอะไรคะเป็นเจมบอลเลยแหละโอ้โหนะตอนนั้นนะแล้วก็มีไอ้เพื่อนๆ เป็นมือเพชฌฆาตเป็นอะไรก็ว่ากันไปเรื่องเป็นยังไงอะคะเรื่องเป็นยังไงไม่ต้องไปคิดเรื่องมันนะหนูมันประเภทอ้าวตอนนี้จับผู้ร้ายอะไรเนี่ยแล้วก็วิ่งไล่กันไปลงมาไปข้ามไปลาวสู้กันไปสู้กันมาไล่ตามกันไปแล้วมาแล้วก็ทำเป็นท่าว่ายน้ำจากแม่น้ำโขงกลับมาอะไรเงี้ยนะหลานสาวอาจารย์เป็นคนไปเล่นเป็นนางเอกโอ้เป็นดาวบัญชีเลยนะเอามาเล่นโอ้เขาก็มาเล่นด้วยแล้วสนุกสนานเขาบอกนะหนูไม่รู้เรื่องเลยนะหนูไปเที่ยวเมืองลาวลูกเมืองอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เจอไอ้พวกถาปัดลงมาเขาก็บอกเออไอ้นาดหน้าเงี้ยมันต้องเอามาเป็นนางเอกแล้วเขาก็ไปชวนไอ้ยาน้อยก็บ้าพอกันเลยเอาเลยเรียกว่าเหมือนดอกฟ้ากับหมาวัดเลยเรียกว่ามันเจอกันแล้วนะมันไม่น่าเชื่อว่าไม่น่าสามย่านเนี่ยมันจะผลิตออกมาได้อ่ะอาทิตย์นี้จะฉายแล้ววันศุกร์เนี่ยเขายังไม่ลงมือถ่ายทำหนังเรื่องหนังนาคสามย่านจะเลย2วันก็2วันวะนัดที่ร้านฟิล์มที่สามย่านเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูไว้นะเอาฟิล์มส่งมาล่างเงี้ยนะอย่าปิดนะตีหนึ่งตีสองตีสามเลยก็ขอให้รับอย่างนี้เลยหมึกก็เป็นคนถ่ายนะครับผมเป็นคนเริ่มแต่งบทละก็เราเล่นล็อบบี้เสร็จก็เฮ้ยไปนั่งดูในที่สุดเขาก็จับไปเล่นใครมานั่งอยู่มันจับเล่นหมดพี่อุ้มกับผมเล่นเป็นลูกศิษย์วัดพี่กิติศักดิ์จายงกิจก็เล่นเป็นอาจารย์หมอผีตัวแม่นาคเนี่ยอาจจะมีหลายคนอาจจะมีเปียกพูนสุขเป็ดพูนแต่ก่อนตรงลานปีบมันจะเป็นสวนมีต้นหูกวางอยู่ต้นหนึ่งหนีขึ้นไปบนหูต้นหูกวางปรากฏว่าเจอแม่นาคอยู่บนต้นหูกวางเอาของทุกอย่างที่มีในนั้นนะฮะมีงูเลื้อยเข้ามาตรงขอดคณะไอ้งูตัวนั้นก็ได้ถ่ายเข้าไปในฉากก็สามารถสร้างเรื่องไปได้พี่อุ้มก็ตัดต่อไงตัดผมก็ไปนั่งคิดบทภาคจนกระทั่งถึงไม่ได้นอนเลยถึงเช้าวันนั้นไปฉายภาค
ขึ้นต้นเนี่ยเป็นเสภาก่อนเลยแล้วก็พอเข้าเรื่องปั๊บเนี่ยแม่นาก็เริ่มอาละวาดแล้วครับลุกขึ้นมาจากโรงโอ้โหอาละวาดหนักเลยนะเป็นที่ฮือฮากันแล้วก็ไปหาหมอผีหมอผีก็เอาไม่อยู่ในที่สุดไอ้พวกที่โดนแม่นาคหลอกเนี่ยก็ไปนั่งกองโดนจนมุมจนมุมนะแม่นาก็ทำในสิ่งซึ่งแม่นาอะไรอยากจะทำมานานแล้วนะก็เป็นไคลแม็กซ์ของเรื่องเล่าได้ไหมเนี่ยคงไม่มีโอกาสเขาก็โคลนมาที่หน้าผมกับหน้าพี่อุ้มอะไรเงี้ยว่าแม่นาคเนี่ยมาถึงก็เอาละเนี่ยถ้าอยากจะไปผุดไปเกิดทันทีเนี่ยขออย่างเดียวแค่นี้แหละก็คือแม่นาคก็ยื่นมือมาจับหัวพวกเราเห็นไหมตอนจบมันจะมีผีมาจับหัวแล้วก็จบเท่านั้นแหละเป็นเฮคนก็เฮทั้งโรงถ้าใครดูก็ค่อยคิดเอาหนังถาปัดถูกสร้างเป็นประเพณีทุกปีนะคะมีแฟนๆรอดูเหมือนละครถาปัดในยุคนี้ซึ่งเป็นที่นิยมไปถึงทศวรรษหน้าเลยค่ะจากยุคนั้นจนอีกหลายสิบปีต่อมาศูนย์รวมของคณะเราคือบันไดหน้าตึกเพราะเป็นทางเข้าออกหลักทางเดียวครับเมื่อมีการต่อเติมตึกแรกจนเป็นรูปตัวอักษร E มีโรงอาหารอยู่ใต้ถุนตึกกลางใต้ถุนก็เป็นที่ชุมนุมอีกแห่งนึงค่ะเวลาหน้าร้อนลมเข้าจากโถงอาจารย์นาฏเข้ามาแล้วก็อยู่ใต้ถุนตรงตึกตรงนั้นลมมันจะโกรกเย็นสบายพอดันลมตกก็มานั่งบันไดหน้าตึกอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนั้นอ่ะเต็มติดอ่ะหน้าคณะเนี่ยแล้วก็มีสาวผ่านไปผ่านอะไรเงี้ยที่จำได้แม่นๆอยู่อันนึงท่านผสมสวัสดิ์สุขสวัสดิ์แดดเพิ่งจะล่มใหม่ๆก็ไปนั่งหน้าตึกท่านผสมก็มานั่งด้วยสักพักสะดุ้งยงเลยไอ้พวกลื้อนั่งมาได้ยังไงวะระวังเป็นหมันหมดนะเว้ยการออกแบบของตึกสถาปัตย์ในยุคนั้นและจำนวนนิสิตที่ไม่มากทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องใกล้ชิดกันมากทีเดียวค่ะนะรุ่นพี่ก่อนหน้าผม5ปีรุ่นน้องหลังไป5ปีเนี่ยรู้จักกันหมดจริงๆนะแล้วตอนนั้นมีรุ่นละประมาณ60คนน่ะและความนิยมในการนั่งบันไดหน้าคณะก็ยังคงอยู่ไปอีกหลายทศวรรษเลยครับโปรดติดตามตอนต่อไปยุคแสวงหาพ.ศ. 2510ถึง2519